ซ่องจุดเด่นเทสลาไซเบอร์ทรัคกระบะไฟฟ้าบ้าพลังยืนยันเตรียมเผยโฉมในไทยเร็วๆนี้หากจะให้ผมพูดถึงกระบะที่โดดเด่นที่สุดในตลาดที่ขายอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ก็คงจะต้องยกให้กระบะไฟฟ้าจากค่ายเทสลาที่รังสรรค์โดยชายที่ชื่ออีลอนมัสก์โดยหลังการเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงปลายปี2023ของเทสลาไซเบอร์ทรัคกระบะคุมพลังไฟฟ้าที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากเป็นหนึ่งในรถกระบะไฟฟ้าที่มีความพิเศษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดล้ำชนิดที่ว่าไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลยเทคโนโลยีสุดล้ำรวมไปถึงตัวถังแบบกันกระสุนที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนำไปทดสอบการกันกระสุนจนเจ้าของค่ายอย่างอีลอนมัสก์นั้นต้องออกมาบอกว่าเลิกยิงกระสุนใส่รถของเขาได้แล้วจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งลูกค้ารวมไปถึงสื่อด้านยานยนต์แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการทำตลาดเฉพาะในบางประเทศก็ตามแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการทำตลาดของกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากเมื่อวันที่28มีนาคม2024ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมลจากทางทีม Tesla Consumer Engagement ประจำประเทศไทยของ Tesla จากข้อมูลที่เรามีนั้นตามไฟล์ช็อตวิดีโอเป็นภาพการขนส่งรถยนต์ด้วยเครื่องบิน Boeing 777F รวมไปถึงข้อความ Feel the ground tremble Thailand ปลดระวังแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่กำลังจะมาจากวิดีโอแม้ว่าตัวรถจะถูกคลุมด้วยผ้าอย่างมิดชิดแต่ก็พอทำให้เรารู้ได้ว่านั่นคือกระบะไฟฟ้าไซเบอร์ทรัคอย่างแน่นอนโดยคาดว่าตัวรถจะถูกนำมาเผยโฉมในประเทศไทยในเร็วๆนี้และก่อนที่จะไปถึงอีเวนต์ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมวันนี้เราจะพาไปดูกันก่อนว่ากระบะคุมพลังไฟฟ้าคันนี้จากเทสลามีความพิเศษอย่างไรบ้างสเปคชนิดที่สามารถเอาชนะซูเปอร์คาร์ได้นั้นจะสุดแค่ไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับเทสลาไซเบอร์ทรัคนั้นเป็นกระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายโดยความโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่าฉีกแนวแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์คุมพลังขับเคลื่อนและความปลอดภัยของตัวถังในระดับที่สามารถกันกระสุนได้เริ่มจากภายนอกของตัวรถมาในแนวทรงเหลี่ยมคมชัดเจนซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกันกับรุ่นต้นแบบที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกตัวถังของรถถูกผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษขึ้นรูปด้วยการรีดเย็นให้ความแข็งแรงทนต่อรอยยุบและรอยขีดข่วนโดยตัวถังของรถนั้นจะไม่มีการทำสีแต่อย่างใดสำหรับความแข็งแกร่งของรถนั้นอยู่ในขั้นที่สามารถกันกระสุนได้ราวกับรถหุ้มเกราะโดยทางเทสลาได้เผยวิดีโอการทดสอบความแข็งแรงของตัวถังโดยการยิงด้วยปืนทอมมี่กันกระสุนขนาด .45 คาลิเบอร์ปืนสั้นกล็อก9มม.และ MP5 ขนาดกระสุน9มม.โดยปืนทั้ง3รูปแบบนั้นไม่สามารถเจาะทะลุตัวถังของรถได้จึงมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารในรถกระบะไฟฟ้าของเทสลานั้นจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยแน่นอนอย่างน้อยก็ในระดับที่สูงกว่ารถกระบะทั่วไปด้านกระจกของรถนั้นเป็นแบบอาร์เมอร์กราสที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถทนแรงกระแทกจากลูกเบสบอลที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงหรือลูกเห็บระดับ4ได้รวมไปถึงคุณสมบัติการเสียงที่จะทำให้ห้องโดยสารนั้นเงียบเหมือนอยู่ในอวกาศกันเลยทีเดียวในส่วนของกระบะท้ายรถนั้นมีขนาด 6x4 ฟุตสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 2,500 ปอนด์หรือประมาณ 1.13 ตันพร้อมกับความสามารถลากจูง 11,000 ปอนด์หรือประมาณ5ตันซึ่งทางเทสลานั้นได้เผยวิดีโอการทดสอบเกี่ยวกับการลากจูงอุปกรณ์ของ SpaceX รวมไปถึงการทดสอบลากจูงเทียบกับกระบะรุ่นอื่นๆแน่นอนว่าแรงบิดอันมหาศาลช่วยให้ตัวรถนั้นสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟ120โวลต์จำนวน4ช่อง2ช่องภายในห้องโดยสารและ2ช่องตำแหน่งท้ายกระบะรวมไปถึงช่องจ่ายไฟ240โวลต์จำนวน1ช่องตำแหน่งท้ายกระบะด้วยซึ่งจะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 11.5 กิโลวัตต์ช่วยให้สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกเช่นเครื่องมือช่างจ่ายพลังงานให้กับบ้านในเวลาฉุกเฉินรวมไปถึงสามารถชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้อีกด้วยซึ่งทางเทสลาเรียกฟังก์ชันนี้ว่า Power Sharenอกจากนั้นในส่วนของท้ายกระบะนั้นถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่เสริมสำหรับ Option Range Extender ที่จะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลมากขึ้นจากเวอร์ชันธรรมดาโดย Option ดังกล่าวนั้นจะทำให้เสียพื้นที่เก็บของตรงท้ายกระบะไปแต่ก็จะได้ระยะทางการวิ่งต่อชาร์จที่ไกลมากขึ้นภายในของรถนั้นมาพร้อมกับห้องโดยสารที่ทันสมัยและกว้างขวางเบาะ2แถว5ที่นั่งและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับโหมดป้องกันอาวุธชีวภาพ
โดยตัวรถมาพร้อมกับระบบกรองอนุภาคและเชื้อโรคในอากาศได้ถึง 99.97% ซึ่งเป็นเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลโดดเด่นด้วยหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด 18.5 นิ้วติดตั้งลอยตัวกลางคอนโซลหน้าพวงมาลัยเป็นทรงวงรีมัลติฟังก์ชันสำหรับ Tesla Cybertruck นั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายที่มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ Steering by Wire ซึ่งจะเป็นพวงมาลัยที่ไม่มีกลไกเชื่อมต่อโดยตรงแต่จะใช้ระบบไฟฟ้าสำหรับสั่งงานแทนซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันที่ Toyota ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น BZ4X นั่นเองด้านระบบเสียงของรถนั้นจะให้คุณภาพเดียวกันกับสตูดิโอบันทึกเสียงด้วยลำโพง15ตำแหน่งพร้อมกับซับวูฟเฟอร์จำนวน2ตัวส่วนผู้โดยสารตอนหลังนั้นจะมาพร้อมกับเบาะนั่ง3ตำแหน่งและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 9.4 นิ้วในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นปัจจุบันตัวรถถูกแบ่งทำตลาด3รุ่นย่อยคือรุ่น Rear Wheel Drive ขับเคลื่อน2ล้อหลังราคา $6,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.1 ล้านบาทมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวที่ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 6.5 วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด250ไมล์หรือประมาณ400กิโลเมตรต่อชาร์จโดยรุ่นดังกล่าวนั้นจะเริ่มส่งมอบได้ในช่วงปี2025รุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive Dual Motor ราคา79,990ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.7 ล้านบาทตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์คู่พละกำลังรวม600แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ 10,000 นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน 4.1 วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด340ไมล์หรือประมาณ544กิโลเมตรต่อชาร์จและเพิ่มเป็นมากกว่า740ไมล์หรือมากกว่า752กิโลเมตรต่อชาร์จเมื่อซื้อแบตเตอรี่แพ็คเสริม Range Extenderและรุ่นท็อปสุดอย่าง Cyberbeat ราคา 99,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.5 ล้านบาทขับเคลื่อนด้วยระบบไตรมอเตอร์หรือมอเตอร์3ตัวพละกำลังรวมสูงสุด845แรงม้าแรงบิดสูงสุด 13,959 นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ใน 2.6 วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้208กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด320ไมล์หรือประมาณ512กิโลเมตรต่อชาร์จและเพิ่มเป็นมากกว่า440ไมล์หรือมากกว่า704กิโลเมตรต่อชาร์จเมื่อซื้อแบตเตอรี่แพ็คเสริม Range Extender ในเรื่องของความแรงนั้นเรียกได้ว่าขิงกันขั้นสุดเมื่อ Tesla ได้เผยวิดีโอทดสอบพละกำลังอัตราเร่งของรถเทียบกับ Porsche 911รุ่นปี2023ด้วยระยะทาง Quarter Mile Tesla Cybertruck เอาชนะได้แบบชิวเฉียดด้วยการลาก Porsche 911มาด้วยอีก1คันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่แสบอย่างมากตามสไตล์ของ CEO อย่างอีลอนมัสนอกจากนั้นตัวรถยังสามารถดึงน้ำหนักได้ถึง 40,000 ปอนด์ซึ่งผลลัพธ์ทำได้ดีกว่าทั้ง Rivian Avanti Ford F150 Lightning และ Ford F350 Diesel เวอร์ชันน้ำมันอีกด้วยส่วนในเรื่องของการรีชาร์จพลังงานนั้น Tesla Cybertruck รองรับการชาร์จไฟ DC ที่กำลังไฟสูงสุด250กิโลวัตต์ด้วยการชาร์จไฟเพียง15นาทีสามารถพารถไปได้ไกล217กิโลเมตรส่วนอีเวนต์ในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Cybertruck นั้นต้องมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นแค่การโรดโชว์หรือจะมีโอกาสเข้าทำตลาดพวงมาลัยขวาหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่ Tesla กำลังวางแผนสำหรับการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งต่อไปซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงกระบะไฟฟ้า Cybertruck พวงมาลัยขวาก็อาจจะเป็นการผลิตในประเทศไทยก็เป็นได้อย่างไรก็ตามข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนั้นเราจะนำมาอัปเดตอีกครั้งหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ Tesla Cybertruck คันนี้หากมีการเข้าทำตลาดในไทยจะน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ